สวัสดีน้องทุกคนนะครับพี่ยิ่งมาแล้วนะครับวันนี้เราจะมีเลคเชอร์นะครับสำหรับน้องนักศึกษาปี5นะครับจะเป็นเรื่องของตัวของ Principle of Fracture เนาะแล้วก็เรื่องของ Complication of Fracture นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนนะครับOrthopedic นะครับในชั้นปี5เนาะนะครับก็เลคเชอร์สำหรับน้องปี5ที่มาจากมอพะเยานะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับจากน้องๆจากมออื่นด้วยเนาะนะครับก็วันนี้เรามาเริ่มเรียนกันนะครับเนื้อหาวันนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการรู้ถึง definition แล้วก็ terminology นะครับของตัว fracture นะครับเรื่องของการ analysis นะครับการดูเรื่องว่า fracture healing เนี่ย fracture กระดูกเกิดกระดูกหักเนี่ยกระดูกมันฮีลยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของการ principle ในการรักษานะครับโอเคคำถามที่หนึ่งก็คือว่าไอ้ fracture มันคืออะไรนะครับก็กระดูกหักก็คือกระดูกหักไงครับอาจารย์ก็ไม่เห็นแปลกเลยกระดูกหักก็ไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับกระดูกหักเนาะนะครับเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยกระดูกหักไหมการมาเจอจักรีลานะครับหรือลักษณะของการเนี้ยปุ๊บเข่าลงอย่างงี้หักไหมนะครับการที่ศอกผิดรูปอย่างงี้หักไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ definition ของ fracture นะครับคือการ break in continuity ของ bone นะครับก็คือมีการ break ของตัวกระดูกที่มันอยู่กันอย่างงี้เนาะมีการหักออกจากกันนะครับหรือมีคน definition อีกอย่างนึงคือการเกิด soft tissue trauma นะครับที่มีปรากฏว่ามีโบนหักด้วยนะครับก็แปลว่าเขาต้องการที่จะเน้นถึงความสำคัญของ soft tissue ด้วยเนาะไม่ใช่ว่ากระดูกหักอย่างเดียวเนาะก็มี soft tissue ก็สำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของ location นะครับเราก็จะมาดูกันว่าหนึ่งก็คือนะครับตัวข้างที่อยู่ข้างบนสุดเนี่ยเรียกว่า proximal นะครับตรงกลางคือ shaft เนาะแล้วก็ตัวของข้างล่างเนี่ยก็จะมีเรื่องของ distal นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมี terminology อื่นที่ใช้ได้อย่างเช่นepiphysis นะครับตัวของ metaphysis แล้วก็ diaphysis เนาะ epiphysis ก็คือตัวที่อยู่ใกล้ๆข้อเนาะนะครับแล้วก็ตัวของ diaphysis คือตรง sharp เนาะระหว่าง sharp แล้วก็ไอตัวของ diaphysis แล้วก็ epiphysis เนี่ยคือเรียกว่า metaphysis นะครับการเกิด type fracture เนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อย่างใหญ่ๆเนาะก็คือเรื่องของ open แล้วก็ close fracture นะครับซึ่งดูยังไงเป็น open หรือ close นะครับก็เข้า definition ของการเกิด open fracture เนี่ยคือการมี continuity ระหว่างตัวของ bone นะครับแล้วก็ตัวของ environment รอบๆนะครับก็ถ้ามันมีรูแม้แต่1เซนก็ถือว่าเป็น open fracture นะครับส่วน5ตัวของผิวหนังของเรายังดีหมดเลยนะครับ instrument ทุกอย่างยังอยู่กับที่ดีนะครับตัวนี้เรียกว่า close fracture นะครับ type fracture นะครับก็มีแบ่งแยกอีกนะถ้ามันเป็นแค่ fracture ที่มันมีตัวของ fracture รายเดียวนะครับเนี่ยเนาะก็จะเรียกว่าเป็น simple fracture นะครับถ้ามีแตกเป็นหลายชิ้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า convoluted fracture นะครับอีกอันนึงเขาเรียกว่าการเกิด segmental fracture นะครับ segmental คือการที่มีการเกิด2 fracture line นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดกระดูกโบนชิ้นหนึ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง2อันเนาะก็จะแตกเป็น3ชิ้นเนาะแต่ถ้าตรงกลางเนี่ยมันแตกมากกว่า1ชิ้นขึ้นไปนะก็คือตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยเลยจะเรียกว่า convoluted fracture นะครับต่อมาก็ดูเรื่องของ fracture pattern นะครับก็จะมีหนึ่งก็คือเรื่องของการที่มันโดนกระดูกมันอัดลงมาเนาะตกมาเนี่ยก็จะเกิดการที่มันเป็น oblique fracture นะครับหรือถ้าเป็นสปายเนาะก็จะเป็นตัวของ burst fracture compression fracture นะครับถ้าโดนดึงยืดจากการเนาะมีอันที่ติดอยู่แล้วก็มีการกระชากออกมาเนี่ยก็จะเกิดเป็นร่วงของ transverse มีการยืดไปเยอะปุ๊บหักก็จะเป็น transverse fracture เนาะหรือถ้ากระดูกนะครับมีการบิดแล้วมันบิดไม้ไผ่อะปุ๊บก็จะเกิดเป็น spiral fracture ขึ้นมานะครับหรือทางโดนกระแทกเนาะมีอันนึงอยู่กับที่เนาะแล้วก็มีแรงเนี่ยกระแทกขึ้นมาบนล่างอย่างงี้ปุ๊บก็จะเกิดเป็น butterfly fragment หรือว่าเป็น skin stick fracture ขึ้นมานะครับอย่างเนี้ยก็คือการเกิดนี่เป็น butterfly fragment ก็คือการเกิด compression แล้วก็ bending เนาะคือแรงเกิดเข้ามาปุ้งอย่างงี้แล้วก็มีแรงกระแทกเข้ามาอีกอย่างปั้งอย่างเงี้ยเนาะก็กระดูกมันหักอย่างใช่มั้ยครับก็จะมีการเกิด butterfly fragment ขึ้นมาอย่างงี้นะครับทีนี้เรื่องของ angulation displacement นะครับเราจะเทียบนะครับอันนี้ก็ดูเนาะเทียบระหว่าง1ก็คือดูตัว proximal เนี่ยเป็น reference เนาะนะครับแล้วก็ลากเส้นตัวของ distal ไปเทียบกับ proximal เสมออย่างคนเนี้ย proximal มาทางนี้ใช่ไหม distal มาทางนี้ถูกไหม distal ไปทางไหนก็คือไปทาง lateral ถูกไหมครับอันนี้ lateral เนาะส่วนอันนี้นะครับก็พบว่ามันลากมาอย่างนี้เนาะแล้วก็ตัวของ distal เนี่ยเด้งไปข้างหน้าเนาะชั้น fracture อย่างนี้เรียกว่า anterolateral นะครับ lateral displacement นะครับโอเคไหมนะครับต่อมาอย่างตัว distal distal ไปบ่อยนะครับอย่างเช่นเนี้ยเราก็ลากเส้นเหมือนกันเนาะลากเส้น proximal ขึ้นไปเนาะแล้วก็ดูของตัว
radius ปุ๊บเนี่ยมันทำมุมยังไงก็คือไปขึ้นไปข้างบนเนาะขึ้นกระดกขึ้นบนเรียกว่า dorsal เนาะถ้าลงล่างเรียกว่า lobola คนนี้คือเป็น dorsal recessment ถูกไหมแล้วก็มาดูเนาะ AP มันเป็นยังไงเนาะเนี่ยมันมีเอาหน้ากับ radius ถูกไหมครับเอาหน้า radius เนาะคนนี้มันไปทาง radius ใช่ไหมแล้วก็เทียบเนาะก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็น dorsal เนาะ dorsal ใช่ไหมครับ radial displacement โอเคไหมนี่คือเทียบกับ proximal เสมอนะครับเวลาเทียบเนาะซึ่งพอการแอนโดซิตแล้วเนี่ยเราก็มาดูนะครับเอาสิ่งที่เราเรียนเมื่อกี้มารวมกันนะครับ1ก็คือดูเรื่องของ close หรือ open เนาะ2ก็คือดูเรื่องของ fracture pattern นะครับว่ามันเป็น simple เป็น comminute นะครับแล้วก็ fracture เป็นแบบไหนเป็น spiral หรือเปล่าเป็น oblique fracture นะครับด้วย location เนาะว่าเป็น distal เป็น proximal หรือเป็น sharp นะครับโบนเนาะเป็นแบบไหนเป็นฟีเมอร์ที่เปียเรเดียสนะครับสุดท้ายก็บวกกับการที่มีแองกูเลชันและดิสเพลสเมนต์โอเคไหมนี่คือการไดโนซิสสำหรับแฟกเจอร์นะครับอ่ะในน้องๆหมอบนักศึกษานะครับปี5อีกปี5หมอบพยายามตอบให้พี่ฟังหน่อยว่าเราในเอกว่าไงนะวันนี้ดีเลย์พอสมควรเนาะเน็ตเรานะcross transverse fracture distal radius with solid displacement โอเคสมน่ารักมากเลยนะครับถูกต้องนะก็จะถูกต้องนะครับ simple fracture distal radius with dorsal radial displacement โอเคโอเคจะได้นะทุกคนจะได้นะครับก็ถูกต้องนะก็เป็น code factor นะครับแล้วก็เป็น code simple factor เนาะนะครับก็เป็น code simple transverse fracture distal radius with solid radial displacement นะครับโอเคถูกต้องทุกคนเก่งมากนะครับทีนี้อีกเรื่องนึงที่เราพูดกันนะครับนอกจากเรื่องของ fracture แล้วคือเรื่องของ subluxation แล้วก็ dislocation นะครับนี่ในฟิล์มนี้เราจะเห็นว่ามีกระดูกที่มันหลุดออกจากกันหลายแบบเนาะนะครับก็จะมาดูdislocation เนาะแบบ definition ของมันก็คือ total loss contact between joint surface นะครับแต่ว่าถ้าเป็น subluxation เนี่ยก็จะเป็นการที่ incomplete loss เนาะอย่างคนเนี้ยก็เป็นเรื่องของเป็น total loss ใช่ไหมก็เป็น dislocation คนเนี้ยมี joint ที่มันมี transect ไปข้างหน้าเนาะก็จะเป็น joint ที่เป็น subluxation ใช่ไหมเลื่อนไปข้างหน้านิดนึงนะครับโอเคซึ่งเมื่อกี้เราเรียน terminology ไปแล้วนะครับซึ่งต่อมาก็จะรู้เรื่องของการไดแอโนซิสนะครับก็จะขึ้นอยู่กับประวัติเรื่องของการตรวจร่างกายเรื่องอินเวสติเกชันนะครับโอเคประวัตินะครับก็จะมีเรื่องของทรอมาเนาะซึ่งมันก็เจอได้ตั้งแต่เป็นโรเอนเนอร์จีทรอมาในคนที่เป็นคนไข้สูงอายุนะครับหรือว่าเราเรียกว่าเป็นออสติโอโพโรติกแฟกเจอร์นะครับหรือในคนที่เป็นไฮเอนเนอร์จีทรอมาเนาะนะครับอย่างเช่นเป็นเรื่องของทราฟฟิกแอคซิเดนต์นะครับพวกนี้ก็จะเกิดเป็นไฮเอนเนอร์จีทรอมาขึ้นมาได้นะครับโอเคต่อมาเรื่องของการตรวจร่างกายนะครับก็เจออะไรบ้างก็คือเรื่องของ deformity นะครับอย่างเช่นข้อมือเนี่ยเราก็เห็นว่าอาจจะมีการที่มันมี dorsal displacement ใช่ไหมมีข้อมือที่ผิดรูปไปนะครับคล้ำนะครับเจอเรื่องของ crepitus เกิดก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเจอกระดูกที่มันรู้สึกว่าเอ้ยมันไม่แน่นเนาะมีการที่ก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บได้นะครับคนไข้เจ็บขยับแขนไม่ได้นะครับมี limb motion มีการบวมขึ้นมามีการปวดบวมนะครับเนาะแล้วก็เวลาให้เราขยับให้เขาขยับเนี่ยเขาจะปวดเนาะนะครับหรือว่าเป็นเรื่องของซูโดพาราซิสคือโอ้โหขยับไม่ได้เลยนะครับคือว่าขยับนิดเดียวก็ขยับไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็เกิดเป็นซูโดพาราซิสขึ้นมานะครับ investigation บ้างนะครับนี่ก็คือคำถามเนี่ยก็จะเจอว่าสิ่งที่เราต้องเจอคนไข้ใน fracture ที่เราสงสัยเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าเราจะส่งเอ็กซเรย์อะไรเนาะในการที่เราจะส่งนะครับนะโอเคหลักการของมันนะครับก็คือเราต้องส่งเอ็กซเรย์ที่เป็น one joint above นะครับแล้วก็ one joint below นะครับอย่างเช่นว่ามี fracture ของตัวที่เบียร์อย่างนี้เนาะแล้วก็ส่งเนี่ยให้มันคุมนะครับเห็นตัวของ knee joint นะครับแล้วก็ต้องเห็นตัวของ ankle joint ด้วยนะครับเนาะก็เพื่อจะเห็นว่า joint ทั้งหมดมันเป็นยังไงเนาะพวกเนี้ยนอกจาก fracture ที่เกิดขึ้นที่เดียวแล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นใน associated injury อื่นได้ในข้างเคียงได้เนาะส่งอย่างน้อย2วิวนะครับก็คืออย่างตัวที่เบียร์เนี่ยเราก็ต้องมีการส่งนะครับอย่างน้อย2วิวก็คือ AP และ lateral นะครับ
อย่าง fracture อย่างบางอย่างเนี่ยต้องส่ง3วิวเช่นตัวของ angle เนาะนะครับ angle fracture เนี่ยเราจะส่ง3วิวก็คือ AP lateral แล้วก็ mortise view นะครับ mortise view ก็คือมันจะมีการ internal rotate ของขานิดนึงเพื่อไปดูตรงตำแหน่งระหว่างตัวของ tibia fibula อย่างนี้นะดู joint พวกเนี้ยก็จะมีการส่งเพิ่ม3วิวหรือตัวของ distal radius เองนะครับก็จะมีดูกัน3วิวเนาะก็คือ AP lateral แล้วก็มี oblique view oblique view ก็ไปดูว่าเอ๊ะ joint มันเรียบดีหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ไปดู oblique view นะครับนะโอเคนะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับก็คือว่าสิ่งที่เราจะส่งเนี่ยก็คือ1ส่ง one joint above one joint below เนาะ2ก็คือส่งอย่างน้อย2ฟิล์มที่มันตั้งฉากกันเพื่อเราดูว่า fracture มันมีการเคลื่อนไปทางไหนโอเคมั้ยโอเคทีนี้เราพูดเรื่องแฟกเจอร์มาแล้วนะครับพูดเรื่องไทโอซิสมาแล้วเนี่ยเรามาเรียนรู้กันว่าเมื่อเกิดการแฟกเจอร์ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะโอเคนี่เรามีวิดีโอให้ดูเนี่ยนะก็เอาวิดีโอของตัวบริษัทแอมเจนมานะครับนะก็ขอบคุณณที่นี้นะครับนะไปไหมวิดีโอเราไปอยู่นะอ่ะนี่นะครับเราไปดูพร้อมกันนะครับก็เวลามีกระดูกหักเนาะนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับก็หนึ่งก็คือมันจะมีการฉีกขาดของตัวฮิมาโตมาเส้นเลือดเนาะนั่นคือก็มีการฟอร์มฮิมาโตมาขึ้นมาซึ่งพวกเนี้ยมันจะมีการดึงพวกของพวกของไซโตไคน์ต่างๆมาเนาะพวกนี้ก็คือบัดโฟลเข้ามาก็คือว่ามีการบาดเจ็บแล้วเลือดมันต้องมาฟืบๆมาใช่ไหมอ่ะพวกนี้ก็คือมาแล้วไฟโบบัสก็ขึ้นมาเนี่ยนักมันตามเลือดเนาะไฟบาร์ก็ขึ้นมาเพื่อที่จะสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่เนาะอ่ะแล้วก็คือพวกนี้มีเซติมอลสเต็มเซลล์เนี่ยมันก็แบ่งตัวสร้างขึ้นมาปุ๊บเป็นกลายเป็นตัวสีฟ้านะพวกนี้ปุ๊บตัวสีฟ้าก็คือออสซิโอบาสนะพวกนี้ออสซิโอบาสมาพวกนี้ก็จะมีการที่ออสซิโอบาสขึ้นมาเลยมันก็สร้างปุ๊บนี่มันสร้างมาสร้างกระดูกพอกขึ้นมาใหม่เนาะเพื่อที่จะมาฟอร์มเนาะพวกนี้ก็จะเริ่มต้นด้วยการสร้างพวกของคาร์ติเลจนะครับคือโบนที่มันเป็นกระดูกอ่อนเนาะกระดูกอ่อนปลาขึ้นมาก่อนฟื้นมาพวกนี้ก็คือแล้วก็จะพวกนี้พอสร้างแล้วก็จะมีการรีวาสคูลาริเซชันเนาะพวกนี้ก็จะมีเส้นเลือดมาเนาะแล้วก็สร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้นเนาะพวกนี้นะซึ่งพอมีการสร้างขึ้นมาแล้วอาจจะมีการพอกขึ้นมาที่มันดูเป็นรูปพิลาขึ้นมาพวกนี้ก็มีการกินกระดูกเนาะก็คือออสซิโอคลาสเนี่ยก็จะมาจัดการให้กระดูกมันมีการว่ามีการเกิดรีโมเดลลิ่งมากขึ้นนะครับนะพวกนี้ก็จะเป็นว่าการสร้างกระดูกขึ้นมามาเชื่อมต่อกันนะครับเรียกว่ากระดูกที่มันเกิดขึ้นมาเรียกว่าคาลัสนะครับฟอร์เมชันเนาะนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะมีกระบวนการที่มีการสร้างสไลด์พวกนี้ของออสซิโอบาสตอนสุดท้ายเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่ากระบวนการรีโมเดลลิ่งนะครับนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกิดต่อนะทีนี้โบนฮีลิ่งเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3เฟสด้วยกันนะครับก็1ก็คือ inflammatory phase นะครับ2ก็คือ repetitive reparative phase นะครับ3ก็คือ remodeling phase นะครับตัวของ inflammatory phase อย่างที่เราดูในวิดีโอไปใช่ไหมก็คือตัวของมีการฉีกขาดขึ้นมานะครับพวกนี้ก็จะมีการสร้างฮิมาโตมาขึ้นมาเนาะมีการที่จะดึงไซโตไคน์ต่างๆเข้ามานะครับช่วงพวกนี้มันเกิดใน24-72ชั่วโมงเนาะในการที่เป็นเรื่องของการเกิด inflammation ขึ้นมานะครับต่อมาก็คืออย่างที่เราดูกันไปนะครับ repetitive phase ก็คือว่ามันเริ่มมีการที่พอพวกไซโตไคน์ต่างๆมาเนาะมันกระตุ้นให้มีเซนไคมอลสเต็มเซลล์นะครับแบ่งตัวมากขึ้นทำให้เกิดเป็นออสติโอไซต์เกิดออสติโอบลาสต์ขึ้นมาเพื่อที่จะฟอร์มิ่งนะครับบิดแกปของตัวแฟกเจอร์เนาะซึ่งกระบวนการแบบนี้มันเกิดขึ้นประมาณสัก2วันถึง2สัปดาห์นะครับนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันก็เกิดกระบวนการที่เรียกว่ารีโมเดลลิ่งโปรเซสนะครับก็คือว่ามีการที่จะปรับรูปกระดูกให้มันเข้าที่เข้าทางเนาะมีการกินกระดูกส่วนเกินนะครับแล้วก็สร้างเชื่อมต่อกันให้กระดูกมันปรับรูปปรับร่างนะครับให้กับใกล้เคียงกับปกติเนาะกระบวนการนี้มันเรียกว่า remodeling phase นะครับซึ่งยิ่งอายุน้อยอย่างเช่นเด็กนะครับที่ก่อนที่โกรทเพจจะปิดเนี่ยกระบวนการนี้จะยิ่งดีนะครับถึงแม้ว่ามี angulation นิดหน่อยเนี่ยมันก็สามารถที่ปรับรูปนะจากอย่างเดิมเนี่ยเอียงอย่างนี้เนาะค่อยๆสามารถปรับรูปปรับรูปรูปจนมันสามารถเป็นกลับไปรูปร่างที่ใกล้เคียงปกติได้ดีนะครับ
แต่ถ้าในผู้ใหญ่นะครับกระบวนการนี้ก็จะไม่ดีเท่าในเด็กนะเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันค่อนข้างแข็งละการที่มันเกิดดิมเบลลิ่งเฟดเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับปรับรูปแม่เนาะมีกระดูกหักที่มันเป็นเงี้ยก็จะอยู่รูปนี้ไปเลยนะครับฉะนั้นเราจึงซีเรียสมากกว่าในผู้ใหญ่เนี่ยที่จะต้องทำให้องศาหรือว่าการดิสเพลสเมนต์เนี่ยมันกลับมาใกล้เคียงเดิมมากกว่าปกตินะครับนะต้องให้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุดนะครับนี่ก็คือกราฟนะครับที่เราแสดงว่ากระบวนการที่มันเกิดขึ้นกันเนี่ยมันมีเกิดยังไงบ้างเนาะก็อย่างที่บอกว่าฮิเมติมาเกิดตรงนี้ใช่ไหมอย่างแรกเกิดขึ้นอะไรก็คืออินฟลามเมอรี่เฟสใช่ไหมครับต่อมาก็คือการกระบวนการรีเพลทีฟเฟสนะครับเกิดการซื้อสร้างเป็นซอฟต์คลาสขึ้นมาก่อนตัวกระดูกบางๆนะครับเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการกระบวนการที่มันซื้อมันเปลี่ยนจากตัวของซอฟต์คลาสขึ้นเป็นฮาร์ดคลาสเป็นกระดูกที่มันแข็งมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะเห็นว่ากระบวนการรีเพลทีฟเฟสเนี่ยมันเกิดตั้งนานแล้วเห็นไหมมันเกิดตั้งแต่มีการสร้างตัวของซอฟต์แคลัสละก็พวกนี้ก็คือออสซิโอคลาสเซอร์ทำงานละออสซิโอบาสออสซิโอคลาสทำงานมากขึ้นเนาะก็ทำงานปรับกันไปปรับกันไปจนวันสัก6วีคนะครับเนาะพวกนี้ตัวของออสซิโอบาสก็เริ่มสร้างกระดูกให้พอแล้วก็ลดการทำงานของการสร้างลงมาแต่ว่าจะเป็นการทำงานของรีโมลิ่งเฟสที่มันเกิดขึ้นมามากกว่าโอเคนี่คือกระบวนการของตัวรีโมลิ่งเนาะนะครับไม่ใช่นี่คือกระบวนการของโบนฮิลลิ่งนะฮะนะครับนี่ก็คือให้เรารู้ว่ากระดูกติดได้ยังไงนะครับนะทีนี้กระดูกที่มันติดเนี่ยเราเรียกว่ายูเนียนนะครับก็มาจากคำว่ายูไนท์เนาะยูไนท์ก็คือเป็นหนึ่งเดียวกันถูกไหมก็โบนเรียกว่าโบนยูเนียนนะครับยูเนียนเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับก็คือมีคลินิคอลยูเนียนแล้วก็เรโทรกราฟิกยูเนียนนะครับแล้วก็มีคำศัพท์อีก2อันต้องรู้นะครับก็คือดีเลย์ยูเนียนแล้วก็นอนยูเนียนนะครับคลินิคอลยูเนียนคือยังไงคลินิคอลยูเนียนคือการที่หนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นมีกระดูกหักเนี่ยก็คือไม่มีการขยับเวลาไม่มีการปวดเวลาขยับแล้วนะครับ no pain no motion เนาะเราคำเนี่ยโอ้สุดว่าเฮ้ย factor มันไม่ได้ขยับแล้วนะเนี่ยแล้วก็คือว่าการคำเนี่ยเจอแคนลัสขึ้นมานะครับเนาะเห็นว่าตัวแคนลัสเนี่ยก็คือว่ามีคลินิคอลยูเนียนแล้วนะครับส่วนเรดิโอกราฟิกยูเนียนนะครับแล้วก็หนึ่งก็คือ1ไม่มีแกลบนะครับบริเวณของแฟกเจอร์เนาะก็คือกระดูกมันต้องติดดีเลยไม่เห็นละนะครับแล้วก็หรือว่าเราเห็นโบนบิชระหว่างตัวของแฟกเจอร์นะครับติดเชื่อมต่อกระดีเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเรดิโอกราฟิกยูเนียนนะครับต่อมานะครับคือเรื่องของดีเลย์ยูเนียนนะครับดีเลย์ยูเนียนคือกระบวนการที่ปกติแล้วเนี่ยมันควรจะหายดีในช่วง3เดือนใช่ไหมแต่ว่าถ้าโอ้มันค่อยๆแบบดูเอ๊ะแคลักประมาณนี้นิดหน่อยเนาะดูยังไม่ค่อยติดในช่วง3เดือนเนี่ยแล้วก็ต้องดูต่อไปถึง4 5 6เดือนเนาะแต่ว่าถ้าในช่วง3 6เดือนแล้วเนี่ยยังไม่ติดเนี่ยพวกนี้เราเรียกว่าเกิดดีเลย์ยูเนียนขึ้นมานะครับก็คือการติดที่ช้ากว่าที่ควรจะเป็นเรียกว่าดีเลย์ยูเนียนนะครับนอนยูเนียนคืออะไรนอนยูเนียนคือกระบวนการที่เฮ้ยดูตั้งนานแล้ว6เดือนก็แล้วนะครับ7เดือนก็แล้วยังไม่ติดสักทีนะครับพวกเนี้ยก็เรียกว่านอนยูเนียนซึ่งเราต้องมีการเทคแอคชั่นแล้วเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้เนี่ยอาจจะทำให้กระดูกเนี่ยมันมีการรีแฟกเจอร์ขึ้นมาได้นะครับเนาะหรือว่าเหล็กที่เราในการที่เราใช้ฟิกเซชันเนี่ยอาจจะมีการหักขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นต้องมีการเทคแอคชั่นเนาะนะครับก็เรียกว่าคนไข้ที่กระดูกไม่หักในช่วงเวลาที่ควรไอ้กระดูกไม่ติดในช่วงเวลาที่เราคิดว่ามันจะติดแล้วเนี่ยเรียกว่านอนยูเนียนนะครับโอเคนี้เราเรียนรู้เรื่องต้นไปแล้วเนาะเรื่องของการในแฟกเจอร์นะครับเรื่องของการติดของตัวแฟกเจอร์นะครับนี้เรามาดูเรื่องการรักษากันบ้างเนาะโอเคอย่างแรกนะครับ principle of fracture นะครับอย่างแรกเนี่ยเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันจะเจอในคนไข้ในบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมันจะเจอในคนไข้ที่เป็น motorcycle accident ซึ่งพวกนี้มันจะทำให้เกิดความรุนแรงในการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะเรียนรู้ก็คือเรื่องของ ATLS เนาะคือ save life ก่อน save limb นะครับเนาะก็เรียงตาม ATLS ก่อนนะครับต้อง save life สิ่งที่ life threatening ต้องโดนทิศก่อนนะครับ bone ก็สามารถรอได้นะครับยกเว้นว่าเป็น prefracture ที่มันบีเยอะเนี่ยก็ต้องมาจัดการนะ goal ของการ treatment fracture ก็คือทำให้เกิดเป็นการ union ของตัว fracture ให้ได้นะครับนะซึ่งในช่วงแรกเนี่ยก็จะมีการ principle ของ fracture ยังมีอยู่คำว่า lice นะครับ lice แปลว่าข้าวเนี่ยนะครับก็จะมาดูว่าอ่ะเราจะมาใช้ยังไงบ้างนะครับ1นะครับก็คือ lace นะครับก็คือให้พักการใช้เนาะพวกนี้ก็คือว่าจะมีการ inflammation เกิดขึ้นเยอะฉะนั้นต้องมีการ lace ก่อนนะครับ
สองก็คือเรื่องของ immobilization นะครับก็คือให้มันอยู่นิ่งๆนะครับอาจจะมีการสปินให้กับแฟกเจอร์อยู่นิ่งๆได้นะครับนะเพื่อลดการปวดลดการขยับของตัวแฟกเจอร์นะครับเรื่องของ compression นะครับก็คือใช้ตัวของ core compression นะครับก็จะมีการใช้ตัวของ bandage มาพันนะครับเพื่อลดการเกิดทิมาโตมาเนาะการใช้ core compression เพื่อลดการเกิด inflammation เนาะแล้วก็อีกอันก็คือเรื่องของ elevation นะครับ elevation คือการยกสูงนะครับเพื่อให้บาดที่เลือดที่มันไปเลี้ยงตรง fracture เนี่ยมันออกน้อยลงกว่าเดิมนะครับนะก็จะเป็น RICE นะครับ less immobilization compression แล้วก็ elevation นะครับต่อมาก็คือเรื่องของ 5R นะครับ 5R เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นอะไรบ้างหนึ่ง recognition นะครับคือการที่เราต้องดีเทคให้ได้ว่าเกิดแฟกเจอร์นะครับ2ก็คือเรื่องของ reduction เนาะคือการดึงกระดูกให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับ retention ก็คือทำยังไงให้กระดูกอยู่กับที่นะครับ reconstruction คือการสร้างให้มันกลับมาใกล้เคียงเดิมเนาะสุดท้ายก็คือเรื่องการ rehabilitation นะครับ R แรกนะครับ recognition เนาะก็คือว่าสิ่งที่เราต้องทำให้ได้นะครับในเรื่องของน้องๆเนี่ยก็คือเรา expect ว่าน้องควรจะดีเทคได้ว่าคนนี้มีแฟกเจอร์เนาะจากวันเรียนบ้างที่พี่สอนไปก็คือเรื่องของประวัติเรื่องของการตรวจร่างกายเรื่องของเอ็กซเรย์นะครับซึ่งต้องดีเทคให้ได้นะครับนะหรือถ้าสงสัยเนี่ยต้องมีคอนซัลท์ให้ได้เนาะโอเคเรื่องของดีเทคชันนะครับก็จะมีในการที่หนึ่งก็คือเรื่องของโค้ดดีเทคชันเนาะโค้ดดีเทคชันเนี่ยก็คือการที่เราไม่ได้เปิดแผลอะไรเนาะก็จะมีการที่พยายามดึงกระดูกให้เข้าที่เข้าทาง นะครับตัวอย่างในรูปเนาะก็เป็นแฟกเจอร์ของตัว distal radius นะครับก็จะมีการทำให้เกิด hyper extension เนาะนะครับแล้วก็ reverse mechanism นะครับเพื่อให้กระดูกมันเข้าที่เข้าทางเนาะหรืออีกอย่างนึงที่เราทำกันก็คือเรื่องของการผ่าตัดนะครับเปิดเข้าไปเพื่อที่จะยึดตามกระดูกให้เข้าที่เข้าทางนะครับเรียกว่า open reduction นะครับต่อมาคือเรื่องของ retention นะครับก็คือการเกิดให้เกิด stabilization เนาะอย่างเช่นการใส่เฟือกนะครับหรือการใส่อันนี้เรียกว่า external fixator นะครับเนาะเพื่อที่จะมี retention แล้วก็ทำให้เกิด stability สำหรับที่จะทำให้กระดูกสามารถที่จะ healing ได้ดีเนาะต่อมาคือเรื่องของ reconstruction นะครับก็จะเป็นการที่เรานะครับไปซ่อมแซมกระดูกเพื่อทำให้กระดูกเนี่ยกลับมาได้ alignment ที่ใกล้เคียงเดิมนะครับเนาะสุดท้ายคือเรื่องของ rehabilitation ครับก็คือว่าหลังจากที่เรา fixation ไปแล้วเนี่ยก็ต้องมีการ rehab ที่ดีเนาะเพื่อให้คนไข้สามารถกลับไปใช้งานได้นะครับอันสุดท้ายฝากไว้คืออันที่6เนี่ยก็คือเรื่องของการรีเฟอร์นะครับเนื่องจากว่าน้องๆเวลาจบไปแล้วเนี่ยน่าจะต้องไปอยู่กันที่รปช.เนาะก็ต้องรีเฟอร์นะครับติดต่อรีเฟอร์ในการที่จะแจ้งข้อมูลให้ถูกต้องว่าไอ้คนไข้แฟกเจอร์ยังไงแล้วก็ซีเวอริตี้เป็นยังไงบ้างนะครับเพื่อจะรีเฟอร์ให้ถูกต้องนะครับอ่ะจบแล้วสำหรับเรื่องของ principle of fracture นะครับก็จะมีเรื่องของ softfracture เนี่ยมันคือเรื่องของ soft tissue injury บวกกับกระดูกที่มันหักเนาะคือ break in continuity ของ bone นะครับมีเรื่อง2เรื่องก็คือกระดูกที่หักกับ soft tissue นะครับฉะนั้นต้องสนใจทั้ง2อย่างเนาะเรื่องของการ fracture description นะครับเรื่องของการ diagnosis เนาะว่าจะได้ยังไงเนาะก็จะมีเรื่องอะไรบ้าง close หรือ open ใช่ไหมครับมีเรื่องของ fracture pattern นะครับเรื่องของ location นะครับเรื่องของกระดูกชื่ออะไรนะครับเรื่องอันสุดท้ายก็คือ displaced angulation นะครับหลักการการรักษานะครับก็จะมีเรื่องของ RICE นะครับในการที่จะดูแลในเบื้องต้นเนาะ less immobilization นะครับ compression เนาะแล้วก็ elevation นะครับส่วน principle ก่อนการ treatment เนี่ยมี 5R นะครับก็คือ1 recognition เนาะอะไรอีก reduction นะครับ retention เนาะ reconstructionrehabilitation บวกกับ R ที่6ก็คือ refer นะครับเป็น 6R เนาะนะครับจบเรื่องของ principle of fracture แล้วนะครับไหนมีใครมีคำถามพิมพ์ไปก่อนนะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องที่2ก็คือวันนี้เราเรียนกัน2เรื่องนะครับเรื่องของ communication fracture อีกเรื่องนึงเนาะอ่ะใครมีคำถามพิมพ์ไปเลยนะครับอ่ะใครมีคำถามพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับว่าอยากถามเรื่องอะไรระหว่างที่เดี๋ยวพี่เตรียมสไลด์อีกสไลด์หนึ่งเนาะเป็นไงบ้างเราเข้าใจกันไหมมีคำถามอะไรบ้างน้องๆที่เรียนวันนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าเป็นชั้นปีไหนกันบ้างนะครับใครเป็นอยู่ปี5บ้างปี5พิมพ์ปี5นะ extern พิมพ์ extern เนาะหรือว่าเป็น intern ก็พิมพ์ intern เข้ามานะครับจะได้รู้ว่าไอ้วันนี้เราอยู่กับใครบ้างนะครับอยากรู้ทุกคนเลยนะครับว่าอยู่กับใครบ้างนะไหนลองพิมพ์กันเข้ามานะครับนะคำถามเรื่องการเรียนนี่อาจจะไม่ค่อยอินคำถามเราไปรักษาละกันดีกว่านะเราเล่นก็อ่ะในมีน้องๆจากที่ไหนจากปีอะไรกันบ้างนะครับที่เรียนอยู่เนาะมีคนนะก็เป็นน้องปี5เนาะว่าไงนะคือ distal proximal อีกทีได้ไหมหมายความว่ายังไงนะครับงานกลุ่ม C เนาะอันนี้คือหนูมาเรียนก่อนล่วงหน้าใช่ไหมดีมากเพราะเดี๋ยวเราก็จะในกลุ่มต่อไปเนี่ยเราจะเรียนเป็น flip classroom นะก็คือว่าให้เรียนเลคเชอร์อย่างนี้แหละคือว่าเรียนมาแล้วเนาะนะครับแล้วก็จะไม่มานั่งสอนละแต่ว่าเราจะเป็นฟลิปคลาสซูมเลยเราจะเข้าไปยิงโจทย์กันเลยนะครับนะเป็นการทบทวนไปเลยว่าเอ๊ะเป็นยังไงนะครับเนาะว่าเรียนไปแล้วได้ความรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะโอเคโอ้มีเอ็กเซลกันเรียนเราก็เรียนด้วยนะก็ช่วยน้องตอบด้วยนะคะสมัยพรนะช่วยน้องตอบหน่อยโอเคมาต่อมานะครับเรื่องต่อมานะโอเคพักกันพอสมควรเนาะเรื่องต่อมานะครับเป็นเรื่องของ communication of factor นะครับอันนี้ไม่ยาวมากนะมีประมาณสัก30สไลด์โอเคอ่ะ here we go นะครับ communication of factor นะครับนะที่เราดูเนี่ยเนาะก็จะมีแบ่งเป็น2อย่างนะครับแบ่งเป็น2อันก็คือเรื่องของ early แล้วก็ late communication นะครับearly communication มีอะไรบ้างก็คือลักษณะของการเกิดเวลาเกิด fracture เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิด associated injury อื่นๆได้เนาะคิดตรงไหมก็จะมี1ก็คือเรื่องของ vascular injury เนาะนี่ก็สำคัญถูกไหมถ้ามีการขาดกับตัว vascular ต้องซ่อมแซมนะครับต้อง detect ให้ได้2ก็คือ fracture ที่มันเกิดเนี่ยเนื่องจากว่ามันก็พวกเนี้ยมันก็จะมาตามมี nerve แล้วก็มี vessel อยู่ใกล้ๆใช่มั้ยพอมีโอกาสที่มีกระดูกหักไปแล้วเนี่ยมีโอกาสไปจิ้มโดนเนิร์ฟได้นะครับหรือว่าเป็นหนีบโดนไปโดนกระแทกด้วยกันเนี่ยก็มีการที่เกิดเนิร์ฟอินจี้ขึ้นมาพร้อมกันได้นะครับหรืออาจจะเกิดความทำให้เป็นโดนขึ้นมาได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงเฟสเอมบอลิซึมนะครับพี่ว่าเราน่าจะชินกับคำว่าพาวโมนารีเอมบอลิซึมเนาะซึ่งจะเกิดจากพวกของออคูดใช่ไหมครับเป็นพวกออคูชันของตัวเวสเซลเนาะพวกนี้ก็จะมีเป็นทอมบัสมันหลุดขึ้นมาเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่าเป็นคนละตัวที่มันอุดกันนะครับ venous thromboembolism นะครับก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันเนาะในการที่จะเกิดจากตัว fracture แล้วก็มีพวกของ DVT เกิดขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็น fracture แล้วนอนนานนี่ก็เกิด DVT ขึ้นมาได้แล้วก็มีเป็น thrombus emboli ขึ้นมาได้เงี้ยนะครับพวกนี้ก็คือ acute early complication ที่มันเกิดขึ้นนะครับตัวของ late complication ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเรื่องของ non union เนาะเรื่องของ infection เรื่องของ joint stiffness นะครับที่เกิดขึ้นได้เริ่มต้นที่ early complication นะครับ early complication ที่พี่อย่างแรกที่พูดถึงก็คือเรื่อง nerve นะครับ nerve injury นะครับที่เรายกตัวอย่างกันบ่อยๆก็คือเรื่องของ tumorous เนาะนะครับเพราะว่า fracture tumorous เนี่ยมันมี nerve ตัวหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันก็คือเรื่องของ radial nerve ใช่ไหมครับพอ radial nerve พวกเนี้ยคือมันเป็น nerve ที่ค่อนข้างจะบอบบางเนาะนะครับต้องการการเอาใจใส่นะพอว่ามีการปัญหาขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะมี
อินจูรี่ได้ค่อนข้างง่ายนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่มีทรอมาเวลาที่พิมรัสเนี่ยต้องตรวจเสมอว่าคนไข้เนี่ยสามารถที่จะกระดกข้อมือได้หรือเปล่าเนาะนะครับแล้วก็เวลาที่ชาเนี่ยมันจะชาตรงไหนก็คือชาตรงของ first base space ใช่มั้ยครับเออเนี่ยพี่ตอนแรกว่าจะเดี๋ยวจะทำวิดีโอเรื่องการตรวจมือให้อีกทีนะครับเนาะว่าเอ๊ตัวของหนึ่งก็คือเรื่องของอันโตมี่เนาะนะครับดูเรื่องของการตรวจว่ามือเราจะตรวจยังไงบ้างนะเดี๋ยวเราตรวจให้อีกทีนึงนะครับนะอ่ะนี้เดี๋ยวพี่ติดไปก่อนนะเป็นการบ้านของพี่เองเดี๋ยวทำแล้วจะมาลงให้นะครับตัวของ vascular injury นะครับก็จะเกิดขึ้นได้เนาะในตัวของ fracture หรือว่าในการที่มี dislocation นะครับโดยเฉพาะเรื่องของ knee dislocation เนี่ยมักจะมีอาจจะเกิดเรื่องของ popliteal injury ได้นะครับคือเกิดมากกว่าในเคสที่เป็น distal fracture ด้วยซ้ำนะครับมากกว่า distal femur fracture ด้วยซ้ำเนาะจะเกิดตัวของ vascular injury ในกลุ่มที่เป็น knee dislocation ได้เนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของinchimal tear นะครับหรือว่าเป็น disrupt ขึ้นมานะครับดิมอสกราจูรี่นะครับก็จะมี2 อย่างที่เราอาจจะเรียนรู้จากสัญญกรรมอยู่แล้วเนาะก็จะมีเรื่องของเป็นฮาร์ดไซด์แล้วก็ซอฟต์ไซด์นะครับฮาร์ดไซด์มีเลนมากก็มีเรื่องของแอคทีฟบีตติ้งใช่มั้ยครับมีเรื่องของพาวเลสเน็ตคัมเพลไม่ได้เนาะมีเพลอเนาะก็มีการซีดเนาะพาเลสซีนะครับซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันท้ายๆแล้วนะการที่ชาอะไรเงี้ยไม่รู้สึกเนี่ยเกิดท้ายๆละเรื่องของเพนนะครับเรื่องของพาราลิซิสนะครับพวกนี้ก็จะเกิดร่วมกับแฟกเจอร์ได้อยู่แล้วเนาะนะครับexpanding hematoma ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจต้องมาดูว่าตอนแรกมี hematoma เกิดขึ้นเดียวนะครับต่อมาก็โอ้โหขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมี active bleed เกิดขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็มีเรื่องของ bruise หรือ chill นะครับก็คำเนี่ยปุ๊บก็มีว่ามี trill เกิดขึ้นเนาะนะครับ soft side นะครับก็จะมีเรื่องการเกิด hematoma ขึ้นมาเนาะหรือว่ามีประวัติของการเลือดออกนะครับเนาะแล้วก็การที่มันมี nerve injury ข้างๆนี่ก็แปลว่า injury ข้างๆรุนแรงเนาะก็มีโอกาสที่จะเจอเรื่องของวัสดุอันตรายได้ด้วยเนาะนะครับแล้วก็การที่มันมีอินจูรี่ต่อเมเจอร์วัสดุอันตรายอย่างเช่นตัวของป๊อปปิเตอร์อินจูรี่เนี่ยนี่ก็ต้องมาสนใจว่าเอ๊ะคนไข้จะมีเส้นเลือดที่มันมีการบาดเจ็บหรือเปล่านะครับโอเคต่อมาคือเรื่องของ acute compartmental syndrome นะครับอ่ะนี้เราต้องอธิบายก่อนว่า compartmental syndrome เนี่ยมันคืออะไรนะครับมันคือการเพิ่มขึ้นของ intra compartment pressure นะครับ increase com intra compartment pressure เนาะเอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะมันคือยังไงเนาะก็คือว่าอย่างเช่นสิ่งที่จะเจอบ่อยๆก็คือเรื่องของทิเบียนะครับเรื่องของ forearm ที่เกิดขึ้นได้นะครับเพราะพวกเนี้ยมันจะแบ่งกันเป็นหลายชั้นเนาะนะครับอ่ะนี้มาดูนิดนึงเนาะพวกนี้เนี่ยเราพอเรามาดูแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแบ่งการเกิดนะครับเช่นหนึ่งนะครับนี่คือกระดูกทิเบียเนาะนี่คือฟิบูล่านะครับข้างหน้านะครับเราเรียกว่าตัวของ anterior compartment เนาะนะครับอยู่ anterior เนาะข้างๆเนี่ยแล้วตรงใกล้ทิเบียเนี่ยเขาเรียกว่า lateral compartment นะครับนะส่วนที่อยู่ข้างหลังเนาะน่องของเราเนี่ยกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่เนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนก็คือหนึ่งคือเรื่องของSuperficial นะครับ compartment นะสีส้มๆนี่นะครับแล้วก็เป็น deep compartment นะครับทีนี้เวลาที่เนื่องจากว่ามันมีเซปตัมที่มันแยกแต่ละ compartment อยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกนี้มันทำให้เวลาที่กล้ามเนื้อมันบาดเจ็บไปเยอะเนี่ย injury เนี่ยมันกระแทกขึ้นมาใช่มั้ยกล้ามเนื้อบาดเจ็บเนี่ยการมีการขยายตัวมีการพองตัวใช่มั้ยครับซึ่งพวกนี้มันเหมือนมีหลังคาอยู่มันหุ้มไว้ไม่ให้มันกล้ามเนื้อมันขยายได้เนาะก็คือมีเซปตัมที่มันกั้นอยู่ฉะนั้นความดันในนี้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งพอมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเป็นยังไงก็คือพวกนี้มันจะไปทำให้ถ้าตัวของความดันในคอมพาร์ทเมนต์เนี่ยมันมากกว่าตัวของซิสโตลิกบัดเพรสเชอร์ที่มันมาได้เราสมมติว่าซิสโตลิกมา120อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอินทราคอมพาร์ทเมนต์มันขึ้นไป200อย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้เลือดเนี่ยไม่สามารถเข้าไปอยู่ในคอมพาร์ทเมนต์ได้ถูกไหมก็คือไม่มีบัตโฟลขึ้นไปเข้าไปเลี้ยงได้พวกนี้ก็คือการอิชิเมียขึ้นมานะครับเนาะหรือแล้วก็พอเกิดอิชิเมียขึ้นมาแล้วพอไปนานๆปุ๊บก็เกิดการที่มันทำให้เกิดเนิร์ฟดิสฟังก์ชันขึ้นมาอีกนะครับก็ทำให้ไม่รู้สึกก็ลึกก็เกิดการชาไม่รู้สึกในขานะครับเนาะมีการปวดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะครับเนาะทีนี้มันจะมีเรื่องของ 6P นะครับในการไดแอกตัวของ acute compartment syndrome นะครับก็1ก็คือ pain out of compression นะครับout of proportion นะครับก็คือว่าเฮ้ยมันปวดมากกว่าปกติว่ะ fracture ที่เบียร์เนี่ยไม่ควรจะปวดมากกว่าอย่างนี้เลยนะครับให้ MO ไปแล้วก็ยังปวดนะครับเนาะมีการดูแล้วมันน่าจะมีการ
ไม่ได้จะปวดขนาดนี้โอ้ปวดมากมายเนี่ยก็สงสัยว่าไอ้คนนี้มีเป็นคอมเมนต์ซินโดรมหรือเปล่านะครับเนาะเพนออนพาสซีฟไทชิ่งก็คือว่าเรามีการอย่างเช่นเรากระดกปลายเท้าขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเนาะจากที่ตัวน่องใช่ไหมเรากระดกปลายเท้าขึ้นเนี่ยมันเพิ่มตัวของสเตชชิ่งเพิ่มคอมเมนต์เพรสเชอร์นะครับถ้ามันปวดมากขึ้นเนี่ยก็ต้องสงสัยนะพาเลทิเซียกับเพนหลอที่พูดไปแล้วนะครับก็คือว่าถ้าเลื่อนมาไม่ได้นะก็มีการซีดมีการชาเนาะมีการเนิร์ฟดิฟฟิวชันเกิดขึ้นนะครับพวกนี้เนาะแล้วก็พอมันเป็นนานๆปุ๊บขาขยับไม่ได้เกิดพาราลิซิสขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าสุดท้ายนั่นคือเลือดมันเลี้ยงไม่ได้เลยก็คือเกิดพาวเลสเนสขึ้นมานะครับนี่คือ 6P นะครับการวัดความดันนะครับก็ถ้าเป็นแบบโฮมแบบบ้านๆโฮมเมดนะครับเราก็จะมีการวัดนะก็คือการใช้เนี่ยหนึ่งก็คือเอาตัววัดความดันมานะตอนนี้ยังวัดกันอย่างนี้ด้วยไหมใช้ตัววัดประหลอดอ่ะที่มันเป็นอย่างนี้เนาะอาจจะแปลว่าเป็นคับๆอาจจะหายากนิดนึงในโรงพยาบาลนะครับตอนนี้เนาะแล้วก็จะมีการใช้แอร์นะครับไซลิงอย่างนี้เนาะนะครับเนาะแล้วก็มาดูว่าตัวของจิ้มเข้าไปนะครับต่อกันเป็น3 way เนาะก็จิ้มเข้าไปในตัวเนี้ยในตัวของคอมเพลเมนต์แล้วมาดูว่าเฮ้ยมันขึ้นไปเท่าไหร่ของมิลลิเมตรประหลอดนะครับว่าดูเรื่องของเทียบกับซิสโทลิกบัดเพรสเชอร์เนาะถ้ามันมากกว่า30นะครับมีเดลต้ามากกว่า30เนี่ยถือว่ามันเกิดคอมเพลเมนต์ซินโดรมขึ้นนะครับเนาะอันนี้คือการที่เป็นเราทำเองเนาะนะครับนะในการวัดคอมเพลเมนต์เพรสเชอร์อีกอันนึงก็คือพวกนี้มันก็จะมีเรื่องที่เขาทำมาขายเหมือนกันนะวันนี้ก็คือจิ้มเข้าไปนะครับบางที่ก็เห็นเนาะอย่างเช่นตัวเนี้ยที่เชียงใหม่ก็มีใช้เนาะนะครับจิ้มเข้าไปในตัวของคอมเมนต์เนาะหรือว่าเป็นการจิ้มเข้าไปเป็นเครื่องมืออย่างนี้นะครับก็จะเป็นสมัยใหม่ละที่เขาคิดมานะครับเนาะว่าเออเราต้องดูคอมเมนต์นิดนึงเนาะแต่ว่าไอ้พวกเนี้ยมันต้องจิ้มให้เป็นนะว่าจริงๆแล้วคอมเมนต์อยู่ตรงไหนเนาะนะครับก็ต้องมีความรู้อย่างที่พี่สอนไปเมื่อกี้นะครับการรักษานะครับก็คือถ้ามันไม่ถึงตัวของเดลต้าไม่ถึง30เนี่ยก็คือการเฝ้าระวังนะครับก็ต้องมีการวัดกันตลอดนะอาจจะทุก2-3ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยการรักษาก็คือการทำของ emergency fasciotomy นะครับก็คือการทำที่ fascio ก็คือการไปเปิดหลังคามันออกเนาะก็คือทำให้ลด pressure intracranial pressure ขึ้นมานะครับนะแบบนี้นะครับนะโอเคต่อมานะครับต่อมาก็คือเรื่องของFrat Emolism นะครับ Frat Emolism เนี่ยมันเกิดในไหนนะครับมันเกิดในคือ Fracture เนี่ยเนื่องจากว่ามันมีเรื่องของเวลาแตกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีเรื่อง Fat Gobble ใช่ไหมแล้วเนี่ยเป็นสายของการเกิด Fracture เห็น Fat Gobble ขึ้นมาเนี่ยเนาะซึ่งตัว Fat ขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะไหลไปตามตัวของเส้นเลือดได้เนาะแล้วก็เนี่ยไปอยู่ที่ปอดเนี่ยฟิล์มขึ้นมาอย่างนี้เนาะนะครับเกิดเป็น Embolic Femoral แต่ว่าแทนที่จะเป็นเม็ดเป็น Thrombus เนี่ยมันกลายเป็นเกิดเป็นตัวของ Fat Emolism ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาเราไปดูเนี่ยนะครับก็จะเนี่ยแบบนี้เนาะ P accident ขึ้นอย่างนี้ปุ๊บพอมันมีการหักใช่ไหมในพวกนี้ก็จะมีการ flat กบูที่มันแตกเข้าเส้นเลือดเนาะวู้เข้ามาอย่างนี้เห็นไหมมีการฉีกขาดส่วนเลือดใช่ไหมตัวนี้ flat ก็เข้ามาปุ๊บแล้วก็วิ่งไปตามปอดไปตามเส้นเลือดไปเข้าสู่ปอดนะครับก็เกิดเป็น flat embolism ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาไปดูในหลอดเลือดนะครับ cross section นอกขึ้นมาแล้วก็จะเห็นมัน flat เข้ามาเติมเต็มในตัวของอะรีโอลาอีเนาะนะครับเรียกว่าแฟตเอมอลิซึมนะครับสายซิมตอมนะก็จะมีเรื่องของดิสเนียเนาะก็อยู่ก็มีแฟกเจอร์ร่วมกับเหนื่อยเนี่ยโอ้ต้องสงสัยแล้วไอ้มีหรือเปล่าเนาะมีเรื่องของคอกนิทีฟฟังก์ชันเชนนะครับก็คือว่าคนไข้จะเบอร์นะครับมีไข้ได้เนาะทักกี้คาเดียแล้วก็เพทีเคไอนะครับก็คือมีจุดๆขึ้นมาตามร่างกายเงี้ยก็ต้องสงสัยนะครับซึ่งมันก็มีคนคิดไครเทเรียขึ้นมานะเรียกว่าเกิร์ตวิลสันไครเทเรียนะครับตัวของมันจะมีเมเจอร์ไครเทเรียมี3อันนะครับก็คือมี respiratory risk test นะครับมีเรื่องของ visible symptom นะครับแล้วก็มี PTI เนี่ยคือว่าเป็นเมเจอร์เนาะนะครับไครเทเรียเอา1เมเจอร์บวก4ไมเนอร์นะครับ4ไมเนอร์มีอะไรบ้างแทคคิคาเดียนะครับมีเรื่องของฟีเวอร์เนาะมีเรื่องของจอร์ดิสที่มันเกิดขึ้นมานะครับRenal change retinal change นะครับการมองเห็นที่เปลี่ยนไปเนาะหรือว่าค่าไตมันเพิ่มมากขึ้นเนาะการดรอปของตัวฮีโมโกลบูลินนะครับฮีโมโกลบินนี้มันดรอปลงนะครับแล้วก็มีตัวคอมโบไซโตพีเนียที่มันเกิดขึ้นมานะครับ ESI ที่เพิ่มขึ้นหรือว่าเป็นแฟตแมคโคโกลบูลินีเมียนะครับเนาะก็พวกนี้ก็จะเกิดก็จะเป็นคราไทเรียในการไดแอกนะครับคิดไดแอกแล้วนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะแล้วก็จะมี
การที่ส่งไปนี่เนาะนอกจากนี้ก็คือไปส่ง CT ก็จะเกิดเรื่องของ Gal Gas Impedance ขึ้นมาอย่างนี้นะครับการรักษาเนี่ยไม่มีการรักษาเฉพาะเนาะแต่เป็นการรักษาแบบ supportive treatment นะครับแล้วก็หนึ่งก็คือการป้องกันก็คือการให้เกิดทำ early emulation นะครับแล้วก็รีบdefinite direction เนาะนะครับพวกนี้ก็คือการให้ IV เนาะแล้วก็การให้ ventilator นะครับมีการให้ปี๊บเพื่อขยายตัวของหลอดลมนะครับนะแล้วก็ต้อง keep maintenance ตัวของ vascular volume ให้ดีนะครับสเตียรอยด์เนี่ยไม่แนะนำในการรักษาเนาะนะครับไม่ recommend เนาะแต่ว่าอาจจะใช้ในการป้องกันนะครับการเกิดได้เนาะแต่การป้องกันที่ดีก็คือการให้คนไข้เนี่ย early ambulate นะครับเนาะแล้วก็รีบ fixation นะครับ fracture เนาะโอเคนี่จบในส่วนของ early communication นะครับนะมีคำถามเลยเดี๋ยวพิมพ์ไว้ได้เนาะเดี๋ยวเรากลับมาตอบกันนะครับนะต่อมานั่นคือในตัวของ late communication นะครับ late communication เนี่ยก็จะเจอนะครับสิ่งที่เราพูดกันไปนะครับเรื่องของ non union เนาะนะครับก็สิ่งที่หมอกระดูกจะกลัวที่สุดก็คือกระดูกไม่ติดนะครับนะก็เนี่ยอย่างในรูปนะครับก็จะมีแบบเนาะที่เราให้ดูกันนะครับหนึ่งก็คือ atrophic นะครับ non union ก็คือไม่เจอกระดูกที่มันขึ้นมาเลยเนาะนะครับพวกนี้ก็จะมีแย่แล้วนะครับเนาะว่าหนึ่งก็คือการ fixation เราอาจจะแน่นหนาเกินไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะ fixation แน่นเกินไปนะครับ element อาจจะไม่ดีนะครับเนาะ oligotrophic ก็คือเอ้ยมันขึ้นมาบ้างนะเนี่ยดูขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่เต็มที่นะยังมีต้องรอยกันหักอยู่เลยเนาะ hypertrophic นะครับก็คือการที่กระดูกโอ้โหมันมาเพียบเลยคือแสดงว่าเลือดอะไรมาดีมากมายเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าอาจจะมีการขยับของตัว factor เยอะ factor ขยับแก๊กแก๊กเนี่ยมันก็เลยไม่ติดกันสักทีนะครับก็เกิดเรียกว่า hypertrophic นะครับเนาะหรือเนี่ยนะครับกระดูกที่มันมักจะเจอไม่หักบ่อยๆไม่ติดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นตัวของ scaphoid นะครับซึ่งเคยพูดไปแล้วในตัวของ first aid ortho เนาะว่าเนื่องจากว่าเลือดมันเข้าตรง proximal pore ใช่ไหมตรง distal pore ใช่ไหมเพราะนั้น proximal pore เนี่ยมีโอกาสที่มันจะไม่เกิดไม่ติดได้ง่ายเนาะ refractor นะครับมีอะไรบ้างก็คือการให้ NSAID นะครับเนาะแล้วก็การให้ diabetes นะครับการสูบบุหรี่เนาะก็คนแก่ๆหรือว่าคนดิวชั่นก็คือขาดโปรตีนมีคาแคลเซียเนี่ยพวกนี้ก็จะทำให้กระดูกติดช้านะครับเพราะฉะนั้นต้องมีการเพิ่มนะครับนิวทริชั่นให้ดีเนาะให้คนไข้ได้กินโปรตีนที่เพียงพอถึงจะกระดูกถึงจะติดดีนะครับเรื่องอินเฟคชันก็สำคัญเนาะถ้ามีอินเฟคชันเนี่ยก็เป็นเซปติกนอนยูเนียนเนี่ยโอ้โหนี่บอกว่าเป็นเรื่องที่ปวดหัวที่สุดในโลกล่านะครับสำหรับหมอโถนะอ่ะทีนี้เราพูดถึงสิ่งหนึ่งนะครับที่มีการพูดถึงกันการนอนยูเนียนเนี่ยมันจะเกิดในเอ็นเซดทุกตัวหรือเปล่าเนาะแล้วก็กับคอกซ์ทูล่ะดีกว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็การใช้โอปิออยด์นะครับนะอย่างเช่นอะไรบ้างอย่างเช่นถ้าบางคนก็เชื่อว่าเอ้ยแล้วให้เราให้เอ็นเซดเนี่ยมันจะไม่ติดใช่ไหมแล้วก็คอกซ์ทูดีกว่าเนาะหรือว่าการให้โอปิออยด์ดีกว่าเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับอันนี้มีเปเปอร์ออกมานะครับตีพิมพ์ใน JBJS นะครับปี2020ก็คือเพิ่งออกมาเลยนะครับนะซึ่งเราไปดูแล้วเนี่ยนะครับตัวของ COX-2 เนี่ยนะ COX-2 ก็มีเรื่องของซิลิคอก10เนาะอีโตริคอก10เนี่ยจะสัมพันธ์กับการเกิดนอนยูเนียนนะครับหลังแฟกเจอร์มากกว่าการเป็นพวกของนอนซิลิทีฟเอนเซดนะครับคือนอนไรซิเอนเซดอย่างเช่นพวกอะไรบ้างเดคอยฟินเนกไอโบปูเฟนนะครับนาพ็อกเซนนะครับไพโรซิกแคมอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็จะสัมพันธ์กับการเกิดนอนยูเนียนน้อยกว่านะครับการใช้ COX-2 เนาะนะฉะนั้นต้องในการใช้เนี่ยต้องระวังเนาะคือไม่ใช่ว่ายาหายจะดีเสมอไปนะครับเนาะอาจจะมีการเกิดนอนยูเนียนขึ้นมาได้เนาะโอปิออยด์ที่เราเข้าใจว่าน่าจะเซฟกว่านะครับอย่างเช่นการใช้คาทามิดอลอย่างเงี้ยนะครับก็ไปเจอแล้วว่ามันมีการสัมพันธ์กับการเกิดนอนยูเนียนลิสเนาะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องแอดจัสให้ดีเนาะว่ายาเนี่ยให้มากไปก็ไม่ดีเนาะให้พอที่น้อยที่สุดที่คอนโทรลเพนได้โอเคไหมนะครับการให้ยาเยอะเกินไปจะยิ่งเพิ่มลิสต์ของการเกิดนอนยูเนียนนะครับอ่ะอันนี้ก็เปเปอร์น่าสนใจนะสามารถไปหาอ่านกันได้นะหรือว่าใครอยากที่จะได้ก็อินบ็อกซ์ก็มาแล้วกันเดี๋ยวพี่ส่งตัวเต็มให้นะครับนะเรื่องของอินเฟคชันนะครับก็เกิดเรื่องของโครนิกออสโทรเมติกขึ้นมาได้เนาะนะครับถ้าสมมติว่ายิ่งเกิดโอเพนแฟกเจอร์เนี่ยก็ยิ่งเกิดการอินเฟคชันขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นอะคิวออสโทรเมติกหรือว่าเป็นโครนิกออสโทรเมติกเองนะครับพวกนี้ก็คือมันมีแทร็กของตัวแบคทีเรียที่มันเป็นฟอร์มิ่งอยู่ข้างในเนาะวันนี้คืนร้ายนะครับมันก็มีการปะทุขึ้นมานะครับมีการอิมเมชั่นเนาะแล้วก็มีการบอกว่ามีเป็นรูแตกขึ้นมานะพวกนี้ก็จะเกิดเป็น
ตัวของการกินกระดูกนะครับแล้วก็มีพัสขึ้นมานะครับเรียกว่าออสโตรไมลิติสนะครับอย่างเงี้ยก็จะเห็นรูปนี้เนาะพวกของเนี้ยเป็นรูปพอดีแอบเซตขึ้นมานะครับเนาะลักษณะอย่างนี้นะพวกนี้ออกไปแล้วก็ยังเจอเรื่องของการกินกระดูกอย่างนี้อยู่นะครับเนาะมักจะเห็นภาพเป็นอย่างนี้ก็คือมีแผลที่เคยผ่าไปแล้วแล้วก็มีรูนะครับมีกระดูกที่เป็นหนองทะลุออกมานี่คือเรื่องออสโตรไมลิติสนะครับการรักษาก็คือการให้แอนตี้ไบโอติกเนาะการที่ทำเซอร์จิคอลเรบิดามองนะครับเพื่อเข้าไปจัดการเนาะอุ้ยขอโทษคือเข้าไปจัดการนะครับตัวของการเกิดอินเฟคชันขึ้นมานะครับเนาะแล้วก็ถ้าจำเป็นนะครับมีการกินมากเกินไปแล้วอาจต้องทำเรื่องของโบนรีสักชันนะครับแล้วก็รีคอนสักชันใหม่ด้วยการทำโบนทรานสปอร์ตเตชันนะครับหรือว่าโบนไฮเทนนิ่งนะครับนี่คือการรักษาเรื่องของโครนิกออสโตรไมลิติสนะครับโอเคก็จบแล้วนะครับเรื่องของตัวของคอมมิวนิเคชันโดนแฟกเจอร์นะครับโอเคนิดนึงมีคำถามยังไงบ้างครับใครมีคำถามบ้างถามมาได้เนาะจอยซิปเนี่ยนะครับก็คือการที่เราผ่าตัดยิ่งเป็นแฟกเจอร์ที่ใกล้จอยเนี่ยอย่างเช่นตัวของเอลโบจอยนะครับจะเป็นสิ่งที่ปวดหัวมากก็คือต้องชั่งลิฟต์และเบนฟิตการระหว่างการให้ไม่เกิดเออร์ลี่อัมบูเลชันเนาะเพื่อให้คนไข้เนี่ยไม่เกิดการสติ๊กเน็ตนะครับกับการที่ต้องจะเทียบเบเนฟิตว่าถ้าเราให้เครื่องไหวเร็วมากเกินไปเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแฟกเจอร์มันมีการดิสเพสได้นะครับทีนี้ต้องมีการเทียบดีๆเนาะมีการออกแบบโปรแกรมในการรีแฮบิลิเทชันดีๆเนาะนะครับโอเคใครมีคำถามนะพิมพ์เข้ามาได้นะครับนะแล้วก็จบตามที่เราคิดไปนะประมาณ50นาทีนะครับเนาะไม่ยาวเกินไปเนาะตอบคำถามสัก10นาทีแล้วกันเนาะใครมีคำถามบ้างจ๊ะเด็กมีคำถามไหมมีคำถามว่าเมื่อไหร่เราจะได้แอกว่าเป็นนอนยูเนียนไหมแล้วเราต้องคัดพอยนานเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คือเอาที่ประมาณสัก 6-9 เดือนนะครับ 6-9 เดือนนะครับถ้า9เดือนไปแล้วก็คือว่าเป็นนอนยูเนียนไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับส่วนใหญ่ก็คือเราจะไม่รอให้มันเกิดนอนยูเนียนนะครับก็คือว่าถ้าอย่างที่บอกว่าพีเรียดในการติดเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก3เดือนถูกไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในรูกราฟใช่ไหมครับเรื่องของยูเนียนเนาะกระดูกมันควรจะติดในช่วง3เดือนเนี่ย3เดือนเป็นเมนจิกในเบอร์ที่หมอกระดูกใช้กันนะครับถ้า3เดือนไปแล้วปรากฏว่าเฮ้ยมันยังไม่ติดเราก็มีการติดตามทุกเดือนอะไรทีนี้ดูทุกเดือนเลยว่ากระดูกเริ่มติดหรือยังนะครับ4เดือนก็แล้ว5เดือนก็แล้ว6เดือนก็แล้วยังไม่ติดก็คือว่าตอนนี้มันดีเลย์ช้ากว่าปกติละนะครับนี่ก็คือเป็นดีเลย์เนี่ยเนาะทีนี้ก็ต้องดูว่าเอ้ยในช่วงเนี้ยมันมีแนวโน้มที่จะติดไหมอย่างเช่นว่าเอ้ยมันกระดูกพอกขึ้นมาแล้วนะมีโอกาสที่จะติดอยู่หรือมันดูแล้วไม่มีกระดูกจะติดเลยนะครับเนาะก็ต้องถ้าดูแล้วว่ามันเป็นอะโทฟิกนอนยูเนียนเนี่ยต้องเข้าไปเทคแอคชั่นอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นการไปฟิกเซชันใหม่หรือว่าการทำกราฟนะครับถ้าเลย9เดือนไปแล้วถือว่าตัดไปเลยว่ามันเป็นคือว่าเป็นนอนยูเนียนแล้วอย่างเงี้ยต้องมีเทคแอคชั่นแน่นอนนะครับนะแต่ว่าช่วง 6-9 เดือนเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะกำกึ่งว่าเราจะมีการต้องทำการผ่าตัดเพิ่มเติมหรือว่าทำแก้ไขอะไรหรือเปล่าเนาะหรือว่าจะรอดูนะครับแต่9เดือนไปแล้วเนี่ยต้องแก้ไขอยู่แน่นอนนะครับคำถามอื่นมีไหมคำถามอื่นมีพี่ติดคำถามนึงก็คือเรื่องของติดคำถามเรื่องของพอซิมอลกับดิสทอลใช่ไหมแป๊บนึงนะเลยกลับไปนิดนึงเลยกลับไปเลคเชอร์ของตัว principle and fracture นิดนึงนะครับพอซิมอลดิสทอลเนาะproximal distal อันนี้ใช่ไหมก็อย่างหนึ่งก็คือว่าเราดูนะครับเรื่องของ proximal เนี่ยเราเป็น reference เนาะก็คือว่าลากเส้นมาเส้นหนึ่งเกาะเนาะแล้วก็เอา distal เนี่ยเทียบกับ proximal เสมอคิดออกไหมอย่างตัวเนี้ยก็คือ proximal มันตรงมาอย่างนี้ใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ตัว distal เนี่ยปรากฏว่ามันมีการเอียง angulate ไปทางด้าน lateral เนาะหรืออีกอันนึงก็คือ
พอสมมติมาอย่างนี้นะครับตัวของ distal เอียงไปด้านหน้าเนาะก็เป็น anterolateral recessment โอเคไหมน้องเนี่ยคุณโรเบิร์ตใช่ไหมโรเบิร์ตถามมาเนี่ยตอบอธิบายไหมโอเคอาจมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมนะถามก็ได้นะครับเองก่อนที่เราจะเลือกเนาะคำถามก็คือว่าจำเป็นต้องตรวจ complement pressure ในทุกเคสก่อนที่จะได้แอกไหมใช่ไหมครับเบื้องต้นคือการ split case มีการหมู่ชี้ชัดเจนที่ต้องไปดิวแบ่งเป็น2 อย่างเนาะนะครับอย่างเช่น1ก็คือว่าถ้าคอมเมนต์เนี่ยเราสงสัยเนาะก็คือว่าไปดูไซน์ก่อนเลยตรวจก็คือส่วนใหญ่ก็คือ1คือเรื่องของ pain out proportion เนาะ2ก็คือเรื่องของ2ก็คือเรื่องของการ passive flexion ไอ้การ passive stretching แล้วมันปวดมากขึ้นเงี้ยก็ต้องสงสัยว่าเป็น complement pressure หรือเปล่าการแอกเสมอเนี่ยแอกโดยการใช้การวัดเนาะว่าเอ๊ะมันเป็นจริงหรือเปล่าเงี้ยก็คือบางทีมันก้ำกึ่งเนาะมันอาจจะไม่ถึง30สามารถที่จะเฝ้าระวังไปก่อนได้ไม่จำเป็นต้องไปผ่าเนาะการที่เราตรวจเนี่ยเป็นการที่เรามอนิเตอร์เนาะแล้วก็เป็นการที่ใช้แอกได้แอกมอนิเตอร์ด้วยนะครับเบื้องต้นคือการสปิตแคสพี่เข้าใจว่าในที่ดิวถามเนี่ยคือในเคสที่เราใส่เฝือกไปแล้วบอกว่าคนไข้ปวดมากจนวัดร้องอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็คิดว่ามันเกิดแบบเกิดแน่นแรดแน่นไปใช่ไหมครับอย่างเงี้ยก็คือสปิตแคสแล้วก็อย่าลืมสปิตตัวของเวบิลด้วยนะครับต้องสปิตทั้งสองอย่างเนาะการสปิตแคสโดยไม่สปิตเวบิลเนี่ยเวบิลก็ยังมันพันรอบอยู่เนาะนะครับฉะนั้นการจะสปิตแคสต้องสปิตทั้งสองอันโอเคไหมซึ่งส่วนใหญ่มันน่าจะดีขึ้นเพราะมันมีที่ให้มันกระจายเนาะถามว่าแต่ว่าอันนี้คือในกรณีที่เราใส่เฝือกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เป็นแฟกเจอร์แล้วก็เราไม่ได้ใส่เฝือกเราใส่ตัวสแลบไว้เนาะแล้วก็มันปวดเยอะมากเนาะแล้วก็เราแอกแล้วว่าตัวของเดลต้าของเพชเชอร์เนี่ยมันมากกว่า30เนาะเราก็จะไปทำอิมเมอร์เจนซี่ฟาสโจโตมีนะครับนะตอบคำถามไหมดิวตอบคำถามเนาะอ่ะมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับองบอลเอาบอลเข้ามาดูกับเราด้วยบอลเสียหายจากหาดใหญ่หน่อยนะบอลอย่าลืมไปแบ่งให้น้องปี5ที่หาดใหญ่ดูนะให้เขารู้จักพี่ยิงบ้าง นะบอลนะเอาไปฝากน้องปี5ที่หาดใหญ่หน่อยใครรู้จักปี5ฝากใหญ่ฝากไปดูฝากนะครับนะบอลนี่อยู่มออนะนี่เป็นเดนที่มออฝากดูแลหน่อยโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะครับเนาะใครมีคำถามก็เดี๋ยวอินบ็อกซ์เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวยังไงแล้วเรื่องหน้าใครอยากเรียนอะไรนะครับอย่าลืมบอกกันเนาะพี่ว่าพี่จะได้เตรียมการสอนถูกเนาะไม่งั้นก็เป็นตามใจฉันแล้วนะอยากสอนแล้วก็จะสอนเนาะน้องอยากเรียนอะไรก็บอกนะครับจะเตรียมเนื้อหามาให้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในช่วงน่าจะประมาณสักเดี๋ยวไปดูนะว่าเราจะสอนกันเมื่อไหร่นะใครอยากเรียนอะไรทักกันเข้ามานะครับแล้วก็มีคำถามอะไรอินบ็อกซ์เข้ามานะครับโอเควันนี้พิมพ์ไปก่อนนะครับ
บ๊ายบายทุกคนนะครับขอให้มีความสุขกับเรียนกับอันเรียนออโถนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับไม่ยิงสวัสดีครับ